สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ตื่นกันเช้าหน่อยนะคะพอดีแม่ย่าจะมารับเราไปที่พักของแม่ย่านะคะแล้วป้าเปซี่ก็จะไปเอาแจ็คเก็ตนะคะแม่ย่าจะให้ป้าเปซี่ยืมแจ็คเก็ตของท่านนะคะแล้วตอนนี้ก็เช็คเอาท์โรงแรมแล้วนะคะแล้วป้าเปซี่ก็จะมานั่งคุยกับแฟนนะคะแฟนๆทางบ้านหลายท่านนะคะแล้วก็จะมาโชว์แอปนะคะแอปที่ป้าเพซี่ใช้อ่านเมนูอาหารนะคะเห็นแฟนทางบ้านหลายท่านท่านสนใจนะคะป้าเพซี่ก็จะมาแนะนำนะคะแล้วก็จะมาบอกค่าเงินของสวิตนะคะของสวิตกันเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนค่ะอากาศนะคะ7โมงกว่าแล้วนะคะแต่พระอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นนะคะแล้ววันนี้มืดคึมด้วยนะคะก็เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเห็นหน้าเห็นตากันเนาะเอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ดีกว่าดูไม่ดูที่นั่งหน้านั่งดีก็สวัสดีแฟนๆทางบ้านอย่างเป็นทางการนะคะก็ตั้งแต่มาสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้นะอันนี้ก็รอแม่ลุงคิดค่ะรอแม่ลุงคิดมารับแล้วเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะมีหลายเรื่องเลยนะคะมีหลายเรื่องแล้วก็คอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะที่ป้าพิซซี่ก็มีเวลาตอบเลยนะคะเพราะว่าเดินทางตลอดแอคทีฟมากเลยนะคะคือครอบครัวลุงคิดเป็นครอบครัวที่แอคทีฟมากแล้วก็ไปเจอทั้งเพื่อนคุณคิดนะคะอันนี้ยังเจอไม่หมดนะคะยังเจอไม่หมดแล้ววันนี้เราก็ต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านวีเกนนะคะที่จะขึ้นไปที่ยุงฟาวกันก็ดีหน่อยค่ะเราจะไปพักที่นั่น3คืนนะคะ อากาศนะคะแต่ปัญหาคือเราไปวันนี้กับพรุ่งนี้เขาบอกว่ามีฝนนะคะจะมีฝนตกและหนาวนะคะนี่ขนาดแบบตั้งแต่มานะคะมีวันนี้ค่ะที่อากาศเย็นมากนะคะอากาศค่อนข้างแบบเย็นเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ขึ้นไปบนโซนของยูฟาวนะอากาศลงแบบเย็นขนาดนี้คือเสื้อผ้าแบบนี้นะคะลุงคิดบอกเอาไม่อยู่อันนี้ป้าพี่ซี่ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะแบบเย็นมันเย็นแบบมันจะเย็นแบบแปลกๆนะคะมันจะเย็นเหมือนเย็นเข้าไปข้างในนะคะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปถึงโซนวีอะไรนะหมู่บ้านวีแกนที่เราจะไปพักกันอยู่3คืนเราไปวันนี้กับพรุ่งนี้ลุงคิดบอกว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นยูฟาวเพราะว่าถ้าอากาศไม่ดีแบบนี้นะคะแล้วข้างบนของยูฟาวจะมีหิมะตกแน่นอนนะคะซึ่งป้าเพซี่ไม่เคยอยู่ในหนาวจนขนาดมีหิมะไม่เคยนะคะเขาก็กลัวป้าเพซี่น็อกกันแล้วแม่ย่าก็เลยจะมารับเราแต่เช้าวันนี้นะคะให้ป้าเพซี่ไปลองพวกแจ็คเก็ตที่ป้าเพซี่ใส่ได้ถ้าแม่ย่าแบบมีเยอะนะคะก็คือเป็นความโชคดีของป้าเพซี่มากที่มีครอบครัวลุงคิดที่อยู่ที่นี่นะคะซัพพอร์ตป้าซัพพอร์ตลุงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีถ้าป้าเพซี่มาเนี่ยในกรณีที่เราจ่ายเองหมดไม่ไหวแน่นะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารถเห็นไหมคะที่แม่ย่าพาป้าเพซี่ไปทัวร์ไปดูฟาร์มถ้าคุณก็ต้องนั่งรถนะคะแต่บางอย่างคุณจะเดินไกลมากบางที่คุณจะเดินแบบไกลมากเลยแหละแต่นี่แม่ย่าเขามีรถส่วนตัวก็เลยกลายเป็นให้เราเซฟเงินตรงนี้เซฟก็ยังใช้เยอะนะคะเพราะว่าค่าครองชีพที่สวิตแพงมากนะคะป้าเพซี่ก็จะพูดทีละเรื่องเนาะเอาเรื่องเงินก่อนนะคะเรื่องเงินของประเทศคุณคิดเนี่ยค่ะไปแลกมาอันนี้ทั้งหมดนี้คือ17,000นะคะแต่เงินเขาอ่ะจะไม่เหมือนเงินเรานะคะเงินเขาจะแข็งมากค่ะเหมือนกระดาษเลยนะคะอันนี้คือ100ฟรังนะคะแต่ทีนี้ลุงคิดกับแม่หรืออาจจะเป็นสำเนียงเขาหรือเปล่าเวลาพูดก็จะพูดว่าเหมือนแฟรงค์นะคะป้าซี่ก็เลยงงนะคะแฟนทางบ้านบอกว่าให้เรียกว่าฟรังค์แต่แม่คุณคิดก็เรียกแฟรงค์ตัวลุงคิดก็เรียกแฟรงค์ป้าเปซี่ก็เลยงงนะคะแต่ว่าป้าเปซี่ก็เอาตามที่แฟนทางบ้านสบายใจก็คือจะเรียกเป็นฟรังค์แล้วกันนะคะอันนี้100ฟรังค์นะคะแล้วเมื่อกี้นะคะป้าเปซี่เช็คค่าเงินตอนที่ป้ามากันแรกๆที่จะแลกเงินที่สนามบินมา 37.77 นะคะตอนนี้มันฟาดไป38นะคะคือเราต้องเอาเงินไทยเราเพิ่มไปอีกบาทกว่าๆเพื่อจะได้1ฟรังค์ของสวิตอ่ะคือเงินเราเหมือนเงินเรามันอ่อนค่าหรือยังไงไม่รู้นะคะคือมันกลายเป็นตอนนี้ถ้าคุณมาเที่ยวนะคะคุณใช้เงินไทยแลกเป็นเงินของสวิตฟรังนี่นะคะคุณจะใช้เงินไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยลุงคิดบอกว่าเงิน 200,000 เนี่ยแลกเงิน 200,000 เนี่ยจะแลกได้6,000
6,000 ฟรังตอนนี้เงิน 200,000 ค่ะแลกได้แค่ 5,400 ฟรังนะคะคือเหมือนเงินเรามันลดค่าลงมาค่ะตั้ง600 700แบบใช่ไหม600 700 5,000 น่ะคือถ้ามาเที่ยวเมืองนอกตอนนี้นะคะคุณต้องจ่ายเพิ่มคือคุณต้องควักเงินไทยจ่ายเพิ่มไปจากเมื่อก่อนน่ะมัน30หรือ29ใช่ไหมบาทไทยได้1ฟรังอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันฟาดไปเราต้องควักเงิน38บาทหรือ37บาทเพื่อจะได้1ฟรังของเขาอะค่ะคือค่าเงินของเราแบบเหมือนมันอ่อนค่าพูดง่ายคือค่าก็คือมูลค่าเหมือนมันอ่อนลงมันอาจจะเป็นเพราะเนาะข่าวต่างๆในโลกหรือว่าระบบเศรษฐกิจนะคะแต่คนที่มาเที่ยวสวิตตอนนี้จะที่เป็นคนไทยนะคะที่เป็นคนไทยเนี่ยจะต้องควักเงินเพิ่มเยอะกว่าเดิมเลยนะคะคือกระเป๋าคุณเงินคุณจะหายไปอ่ะเยอะนะคะแต่ถ้าในคนสวิตไปเที่ยวบ้านเราสบายเลยนะคะอย่างเขาแลกเงินของเขาเนี้ยค่ะแค่เนี่ยค่ะห้องเงินของเขาเนี่ยแลก100ฟรังเนี่ยค่ะเขาแลกได้ 3,800 นะคะจากเมื่อก่อนก็อาจจะ100ฟรังอาจจะแลกได้แค่เท่าไหร่นะอาจจะแลกได้แค่ 3,000 ท้วนหรืออาจจะ 3,100 แต่ตอนนี้เขาได้ 3,800 อ่ะเงินเขาเพิ่มถ้าคนสวิตไปเที่ยวบ้านเราช่วงนี้นะคะคือเหมือนเขาได้ของถูกนะคะแต่ถ้าเรามาบ้านเขาเหมือนเราซื้อของแพงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเงิน100ฟรังของเขานะคะหน้าตาแบบนี้แบบมันแข็งเหมือนกระดาษมันกระดาษแข็งป้าไปซี่ก็พูดกับลุงคิดว่าเฮ้ยเทียบกับเงินไทยอ่ะเงินไทยรู้สึกจะดูขลังดูมีมนต์ขลังมากกว่าเพราะว่ามันจะดูนิ่มมันจะไม่รู้น่ะมันอาจจะเป็นเพราะเราสัมผัสมาตลอดชีวิตของเราหรือเปล่าไม่รู้มันจะดูขลังดูนิ่มดูแบบไม่รู้อ่ะดูมี power อะไรอย่างนั้นนะคะเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วเนาะเงิน100ฟรังของสวิตนะคะส่วนนี้ก็จะเป็น50ฟรังของเขานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ50ฟรังของเขาถ้าเป็นเงินไทยแลกก็ประมาณ 1,900 บาทเงินไทยนะคะเนี่ยค่ะก็จะสีนี้เนาะแล้วก็20แบงค์ไม่ใช่แบงค์20แบงค์20นั่นแหละ20ฟรังของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นมั้ยคะแต่แข็งมันแข็งมากค่ะมันเหมือนกระดาษแข็งอะที่เราเอามาใช้เขียนหรือว่าใช้แปะอะไรเงี้ยมันแข็งๆอันนี้10ฟรังของเขาก็จะหน้าตาแบบหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกเหรียญนะคะก็จะเป็นพวกเหรียญแบบนกค่ะนกบินอันนี้ก็5ฟรังอาจจะมีแฟรงค์บ้างนะคะอาจจะพูดนั่นบ้างเพราะครอบครัวคิดเขาเรียกแฟรงค์แฟรงค์ค่ะมันชินเนาะคือสามีพาเรียกเราก็เรียกตามนะป้าเบซี่คงไม่เรียกเองนะคะถ้าสามีไม่บอกนะคะเพราะว่าไม่ใช่ประเทศของเรานะคะเนาะเนี่ยเหรียญ5นะคะเอ้ยไม่ใช่เหรียญ5ฟรังนะคะ5โอ้โหค่าเงินสวิตแบบโอ้โหเงินไทยแบบอุ๊ยตกใจนะคะก่อนจะมาทำคลิปนี้อุ๊ยเช็คเงินอุ๊ยมันจะ39บาทแล้วมัน 38.112 อ่ะแล้วนึกในใจเฮ้ยทำไมค่าเงินบ้านฉันทำไมอุ๊ยฉันมาแลกเงินเธอฉันต้องมาจ่ายควักจ่ายควักเพิ่มตั้งเยอะอ่ะอันนี้ก็20ไม่ใช่20ฟรังนะคะอันนี้เหมือนเหรียญลิปเปิ้ลนะคะแรปเปอร์แรปเปิลนะคะก็เป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ70บาทประมาณ70บาทก็คือ100แรปเปิลก็คือ1ฟรังนะคะ100แรปเปิล1ฟรังในส่วนอันนี้ก็10แรปเปิลนะคะ10เหรียญเล็กๆนะคะอ๋ออันนี้ half franc อ๋ออันนี้ half franc โอเคคืองงนะคะก็คือ half franc ก็คือก็ประมาณถ้าเป็นบ้านเราก็จะประมาณ10กว่าบาท15บาท14 13อะไรนี้แหละค่ะนะคะก็หมื่นนิดๆกับค่าเงินนะคะก็อาหารเมื่อวานที่ป้าเพซี่รีวิวไปกับลุงคิดนะคะที่เรากินตรงนั้นนะคะเรากินตรงที่รีวิวแบ็คเฟิร์สจากโรงแรมที่เขาไม่มีอาหารให้เรานะคะคือค่าครองชีพค่อนข้างสูงอะที่เห็นไหมมีขนมปังนะคะไม่กี่ชิ้นแล้วก็มีกาแฟกับคุณคิดคนละแก้วนะคะแล้วก็ป้าเพซี่ก็มีไข่เนาะแล้วคุณคิดก็มีโยเกิร์ตนะคะอันนั้นมัน53ฟรังนะคะ53ฟรังถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็2,000กว่าบาทนะคะมื้อเช้ามื้อนั้นนะคะ2,000กว่าบาทนะคะก็กาแฟนะคะแก้วหนึ่งมันก็5ฟรังแล้วค่ะ5ฟรังนะคะลาบหมูวันนั้นที่ไปกินร้านอาหารไทยชอบมากนะคะชอบมากเลย
มันอร่อยแล้วก็ให้เยอะนะคะมัน23ฟรังนะคะ23ฟรังประมาณเกือบ900กว่าบาทนะคะเกือบ900กว่าบาทรวมค่ารวมอะไรด้วยก็เบ็ดเสร็จก็พันกว่าบาทนะคะก็โอเคนะคะถือว่าโอเคเยี่ยมมากคือแบบหิวแบบอยากกินขนาดมาไม่กี่วันนะคะป้าพิซซี่ยังโหยหาอาหารไทยคือชีวิตของเรานะคะชีวิตของป้านะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไม่เคยมายุโรปพูดตรงๆนะคะบางทีแฟนทางบ้านก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมพูดแบบพูดผิดพูดถูกแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะแบบไม่ดีเลยคือป้าก็คือป้าเนาะป้าพิซซี่คือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ทำคลิปแรกๆนะคะบางท่านบอกว่าโอ๊ยไม่มีสาระเลยคือช่องป้าพิซซี่จะเป็นคือป้าเป็นคนอารมณ์แบบนี้อารมณ์ดีอารมณ์สนุกนะคะบางทีอ่ะมันมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ส่วนใหญ่ป้าพิซซี่จะเป็นคล้ายๆพวกบันเทิงนะคะเป็นบันเทิงคุยกันใครอ่ะชอบแบบนี้ก็ดูเราได้นะคะใครไม่ชอบก็ดูเราได้เราไม่ว่านะคะเราชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่ติชมมานะคะป้าพิซซี่อ่านหมดนะคะแต่บางทีเราไม่มีเวลาตอบนะคะแต่บางครั้งบางคลิปไม่ได้อ่านจริงๆค่ะเพราะว่าแอคทีฟมากแอคทีฟมากและแม่คุณคิดเป็นคนที่แอคทีฟมากก็ถึงเข้าใจทำไมลุงคิดนะเขาถึงแบบเหมือนคนเฮ้ยแต่แรกเฮ้ยเหมือนคนลนๆน่ะแต่อย่างนี้เรามาดูโหเขาแอคทีฟแล้วที่นี่โอ้โหแบบเดินกันเก่งมากเดินกันเก่งแล้วแบบคนไทยเราไม่ค่อยเนาะมันมีมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ที่นี่โอ้โหกลายเป็นเราแบบต้องเดินมันเหมือนเปิดโลกทัศนะเราแบบวิสัยทัศน์เราให้กว้างขึ้นจริงๆนะคะการมาอยู่ที่นี่นะคะเป็นแบบคือถ้าเกิดไม่รู้จักกับลุงคิดหรือว่าครอบครัวคุณคิดนะคะป้าพิซซี่ก็คงไม่มีโอกาสได้มาแบบได้มาแบบนี้แล้วก็ได้ไปเห็นอะไรต่างๆมาครั้งแรกแต่มันเหมือนคุ้มค่ามากนะคะอาจเขาเริ่มเปิดร้านกันนะคะแถวนี้อาจจะมีเสียงเข้ามาบ้างนะคะมันคุ้มค่ามากแล้วก็มันทำให้เราเห็นอะไรที่แตกต่างเหมือนให้เรารู้ว่าโลกของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราแบบว่าเขาลากของนะคะเขาจะเปิดร้านร้านกันอาจจะมีเสียงบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะเสียงป้าพิซซี่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะกับแฟนทางบ้านไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงนะคะลุงที่จับกล้องให้เฮิร์ทหรือเปล่าอยู่เฮิร์ทอยู่อัมยังนะคะลุงคิดบอกว่าพูดได้ต่อแล้วก็จับกล้องให้เพราะว่าลมมันมีลมอ่ะมันมีลมกลัวกล้องล้มแล้วก็เลยวานลุงคิดให้จับกล้องให้หน่อยนะคะเพราะว่าคิดถึงแฟนทางบ้านปกติป้าพิซซี่จะมีแต่ถ่ายคนอื่นเพราะว่าไม่มีใครจับกล้องให้เราไม่มีใครถือกล้องให้เรานะคะก็เลยจะต้องถ่ายและให้แฟนทางบ้านดูวิวแล้วป้าพิซซี่ก็คุยไปเพื่อให้แฟนทางบ้านรู้ว่าป้าอยู่ใกล้ๆนะคือแฟนทางบ้านบอกว่าโอ้ไม่ต้องอธิบายก็ได้คือมันไม่ได้ใส่เพลงอะไรเลยนะคะในคลิปของเราเพราะมันเป็นแบบเดียวนะคะมันเป็นแบบเดียวถ้าเกิดป้าพิซซี่ไม่พูดอะไรเลยมันอาจจะมีหยุดบ้างนะคะมันก็จะดูเหมือนกับให้เราเห็นแต่ภาพและเหมือนภาพมันเป็นใบในความรู้สึกของป้าพิซซี่นะคะแต่แฟนทางบ้านบางท่านอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะคะกลับมาที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์คนก็ติชมมาป้าพิซซี่ก็น้อมรับนะคะก็ยอมรับแต่ทีเนี้ยบางครั้งนะคะบางทีมันตื่นเต้นคนมาแรกคือไอ้นุ่นก็อยากถ่ายไอ้นี่ป้าก็อยากถ่ายนะคะขนาดอะไรนะลูกอะไรตรงโบสถ์ข้างหลังโรงแรมเราที่เราไปดูเหมือนลูกเก่ารัดคือมันอยู่ในหัวแต่มันจำไม่ได้ณวินาทีนั้นอย่าลืมนะคะว่าป้าพิซซี่ถ่ายคลิปแบบเรียวนะคะเราจะไม่มีมานั่งหาข้อมูลบางทีมันอยากจะพูดแต่มันนึกไม่ทันตอนนั้นและมันเพราะทำไมถึงทำให้เรียวเพราะว่าให้แฟนทั้งบ้านได้เห็นความจริงที่เรามาอยู่เมืองนอกนะคะได้เห็นความจริงว่าเอ้ยมันไม่ใช่มีแต่ความสวยงามนะมันไม่ใช่มีแต่ตัดเอาเฉพาะอีส่วนที่บิวตี้ฟูลอันนั้นก็ทำได้ค่ะไม่มีปัญหานะคุณก็จะดูแต่สิ่งดีๆแล้วไม่น่าเบื่อหรอนะคะเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าชีวิตคนๆนึงที่อุ๊ยคุณจะอุ๊ยสวยงามจังเลยอุ๊ยบิวตี้ฟูลจังอุ๊ยเพอร์เฟคจังเลยถ้าคนจะทำวิดีโอแบบเอาแต่เพอร์เฟคนะคะช่องป้าพิซซี่ไม่ใช่แบบนั้นช่องป้าพิซซี่คือเป็นแบบนี้นะคะแฟนทางบ้านที่ติดตามมาก็คือเป็นแบบนี้ลองให้คุณเห็นทั้งด้าน yes แล้วก็ไม่ yes นะคะก็คือทั้งด้านโอเคและไม่โอเคคือเรานำเสนอชีวิตในสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะความคิดของป้าพิซซี่คือความเป็นจริงเพราะมนุษย์ก็คือต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงยังไงก็คือความเป็นจริงคุณจะนำเสนอแต่ร่างสวยงามแต่เวลาแฟนทางบ้านมาเจอเฮ้ยทำไมไม่เหมือนในคลิปเลยแต่ป้าพิซซี่นะคะแฟนทางบ้านเจอป้าในกล้องยังไงข้างนอกป้าเป็นเหมือนกันแต่ข้างนอกเจอป้าจะไม่ค่อยพูดนะคะจะไม่เหมือนอยู่หน้ากล้องนะคะหน้าป้าพูดแต่จะพูดเล่นเฉพาะกับเพื่อนสนิทแต่ถ้าไม่สนิทเนี่ยเวลาเจอแฟนข้างนอกเนี่ยป้าจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยนะคะถามแฟนทางบ้านที่เจอป้าในสวิตหรือว่าในที่ไหนก็ช่างป้าเพซี่จะไม่ค่อยพูดจะพูดปุ๊บแล้วก็จะหยุดจะไม่เหมือนในวิดีโอจะแตกต่างมากแฟนทางบ้านหลายท่านบอกอุ้ยตัวจริงทำไม
ตัวจริงทำไมเอ้ยดูเด็กกว่าในกล้องหรือว่าตัวจริงทำไมดูเด็กมากทำไมเรียกตัวเองว่าป้าทำไมตัวจริงไม่ค่อยพูดคือพูดก็จะพูดแล้วก็จะจบนะคะแต่ในเวลาทำคลิปเนี่ยคือหนึ่งคือป้าพี่ซี่เห็นแฟนทางบ้านเป็นเพื่อนนะคะก็คือป้าเปิดใจแล้วก็คุยทุกอย่างที่เราอยากจะคุยเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะคะแต่ถ้าแฟนทางบ้านบางท่านที่ไม่เห็นป้าเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูได้นะคะก็ติชมมาไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ขอบคุณจริงๆนะคะที่แฟนทางบ้านที่ให้กำลังใจป้าพี่ซี่มาที่เข้าใจในตัวตนของป้านะคะตอนป้าทำคลิปแรกๆพยายามเป็นคนอื่นแล้วค่ะมันเป็นไปไม่ได้มันทำแล้วมันทำไม่ได้แล้วมันทำให้เราไม่มีความสุขคือทำคลิปแล้วป้าไม่มีความสุขป้าก็ไม่อยากทำเนาะและเนี่ยนะคะที่มาสวิตป้าก็พูดเนี่ยตอนแรกนะคะว่ามาด้วยกันเห็นแฟนทางบ้านจะเห็นเหมือนที่ป้าเห็นพยายามให้เห็นเท่าที่ป้าเห็นนะคะอาจจะมีบางทีแบตมันหมดแบตถ่ายกล้องมันหมดแบตโทรศัพท์มันหมดป้าไม่สามารถถ่ายได้แต่ป้าจะให้แฟนทางบ้านได้เห็นเท่าที่แบตหรือว่าเท่าที่เครื่องที่ป้าใช้ถ่ายเนี่ยเขาอ่ะอำนวยความสะดวกให้ป้าได้นะคือจะเห็นเท่าที่ป้าเพซซี่เห็นอาจจะน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าแบตอาจจะหมดนะคะก็แล้วที่สำคัญนะคะก็นี่ค่ะลุงคิดก็มาบอกว่าแบ็คเฟิร์สอะไรเท่าไหร่ก็พูดไปแล้วนะคะลาบหมูอะไรเมื่อวานนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ไปที่ไหนนะคะป้าพิชิตพลาดไม่ได้เลยนะคะก็ซื้อมาด้วยนะคะจากเมืองไทยแล้วก็ซื้อมาที่นี่อันนี้ค่ะก็ซื้อด้วยนะคะคืออะไรเอ่ยนะคะลอตโต้ของลอตโต้ยุโรปนะลอตโต้ยุโรปต้องเสี่ยงนะคะไปที่ไหนนะคะชีวิตเราต้องมีความเสี่ยงไม่เสี่ยงไม่ลุ้นนะเดี๋ยวหัวใจไม่ได้เต้นนะคะก็จะซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็จะลองวัดดวงดูนะคะแล้วก็ส่วนลอตเตอรี่ไทยนะคะก็ยังไม่ได้ตรวจนะคะก็มีมา12ใบนะซื้อก่อนขึ้นเครื่องมานะคะอาจจะมาถูกลอตเตอรี่ไทยในสวิตก็ได้นะคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้นะคะมันก็จะถึงเวลาอาจจะ 7:30 แล้วนะคะแม่ลุงคิดจะมารับป้าเพซี่กับลุงคิดนะคะมีอะไรอีกไหมที่ป้าเพซี่จะไม่น่าจะมีแล้วนะคะคือตอนนี้เราก็จะขึ้นเหนือใช่ไหมโซนนอยเลยใช่ไหมToday ยุงฟาวนอยเลย no. ไม่ใช่โซนเหนือใช่ไหม อ๋อเป็นช่วงกึ่งกลางของประเทศสวิตนะคะยุงฟาวโอ้แบบเย็นมากเลยค่ะต้องหาซื้อต้องใส่ถุงมือพอดีเอามาด้วยค่ะนี่คืออากาศวันนี้ค่ะตั้งแต่มามีอากาศวันนี้ที่เย็นกว่าปกตินะคะเขาคุณคิดบอกว่าที่เช็คพยากรณ์อากาศวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะอากาศจะไม่ดีนะคะขึ้นยุงฟาวไม่ได้เราก็คงจะอยู่ในโรงแรมแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านวีแกนก็มีอะไรให้ถ่ายเยอะแยะเลยนะคะแล้วส่วนวันที่3ถ้าเราโชคดีนะคะก็จะอธิษฐานนะคะว่าขอให้อากาศเปิดนะคะเราจะได้ขึ้นไปที่ยุงฟาวถ่ายวิวให้แฟนทั้งบ้านได้ฟังกันนะคะส่วนเรื่องภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อนี่นะคะที่แฟนทางบ้านถามภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาดอยทุกภาษานะคะถามว่าป้าเพซี่ตอนที่กินแบ็คเฟิร์สนะคะแฟนทางบ้านหลายท่านอยากจะทราบว่าป้าเพซี่ใช้แอปอะไรนะคะคือได้ดีมากเลยนะคะคุณแค่เข้าไปใน Google อะไรนะคุณคิด Google Lens นะคะ Google Lens ไปโหลดเลยนะคะที่Store ป่ะ LENS นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเป็นGoogle Lens นะคะ LENS นะคะ LENS เห็นเนาะนี่ค่ะแล้วคุณคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้พอโหลดแล้วนะคะโหลดแอปแล้วก็คลิกเข้าไปเอาคลิกแล้วทำไมไม่ไป อ้าวน็อกเดี๋ยวนะคะคลิกแล้วเขาก็จะเข้ามาแบบนี้นะคะเขาจะมีคำข้างล่างให้เราอ่านนะคะแปลภาษานะคะส่วนอันนี้คือข้อความเราก็คลิกตรงมาแปลภาษากดแค่แปลเขาก็จะเป็นสแกนเป็นเหมือนตัวหนังสืออยู่ตรงกลางเราก็สแกนได้ทุกภาษาบนโลกใบนี้นะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณอยากรู้อะไรเฮ้ยเขาเขียนด่าใช่หรือเปล่าสแกนเลยนะคะนี่ค่ะ Google Lens เนี่ย LENS นะคะก็ไปโหลดใช้ดูนะคะเห็นไหมก็จะมีเครื่องหมายเหมือนตัวหนังสือตรงนี้นะคะก็ที่แฟนทางบ้านอยากทราบมานะคะป้าพิซซี่ก็มา
บอกนะก็พยายามจะมานั่งคุยแบบนี้อัปเดตนะคะอัปเดตว่าเราไปไหนมามั่งอ๋อที่สำคัญนะคะที่เราไปที่ดาวทาวดาวทาวก็คือในตัวเมืองของสุรินทร์มีอะไรให้ถ่ายเยอะมากตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแบบมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนโอนเฮาส์แม่คุณคิดบอกว่ามันเป็นแบบมันเยอะนะคะมันเป็นเหมือนบ้านที่เขาสร้างมา150ปี80ปีแล้วแบบเป็นสถาปัตยกรรมในยุคแบบว่ามันเป็นเหมือนยุคอะไรนะที่ป้าพูดในคลิปอ่ะเป็นยุคแบบเหมือนยุคผสมอ่ะมันยุคเก่ากับยุคใหม่มันจะมียุคกลางใช่มั้ยยุคเก่ายุคกลางแล้วก็ยุคมันจะมีอีกภาษานึงที่เขาใช้เรียกกันนะแต่ตอนนี้นึกไม่ออกนะยุคผสมอ่ะค่ะก็คือยุคใหม่กับยุคกลางมาผสมกันอ่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบว่าเดี๋ยวป้าเฟซี่ต้องหลังจากกลับมาจากเวนิสนะคะเราน่าจะมีรีแลกซ์ไทม์บ้างนะคะก็คือแบบเหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าไม่แอคทีฟแบบนี้คืออันนี้แบบแพลนทุกวันแบบแน่น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 เลยเห็นคลิปไหมคะคือมันเยอะนะคะคือแบบเพื่อนคิดก็อยากจะเจออันนี้ยังไม่ได้ไปเจอโทมัสยังไม่ได้เจอเดฟนะคะก็เดี๋ยวต้องไปเจอนะคะหลังจากกลับมาจากเวนิสก่อนนะคะก็ที่เวนิสก็คงจะมีแบบว่าทริปดีๆเยอะๆนะคะก็อยากให้แฟนทางบ้านเข้าใจป้าหน่อยนะคะก็คือมันเป็นสไตล์ของป้าเนาะคนที่ดูป้ามา 4-5 ปีเนี่ยเขาจะเข้าใจนะคะเขาจะรู้ว่าเออคือป้าเฟซี่นั่นแหละเขาก็เป็นของเขาแบบนี้นั่นแหละค่ะนะคะก็คือมาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่านี่คือป้าเนาะถ้าเกิดไปเปลี่ยนนั่นก็ไม่ใช่ป้าเฟซี่เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายปิดก่อนนะคะ